ผมได้เสนอไปแล้วว่า3ปอต้องอยู่ด้วยกันไม่งั้นศูนย์พันในการเลือกตั้งคณะผมเสนอว่านายกต้องอยู่พลังประชารัฐต้องคนละครึ่งนายกเป็นครึ่งเทอมบิ๊กป้อมมาเป็นอีกครึ่งเทอมอันนี้จะดีที่สุดและจะมีพลังที่จะสู้กับคุณทักษิณได้สู้กับพรรคเพื่อไทยได้ซึ่งถ้านายกไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินายกต้องยุบสภาชาติที่สุดเพื่อให้รวมไทยสร้างชาติสร้างฐานที่มั่นหาผู้สสให้ครบก่อนผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องหารร้อยหารร้อยพวกเลยพูดแต่เรื่องอำนาจทางการเมืองกันครับแต่ต้องพูดครับเพราะนี่คือที่มาของกฎหมายที่จะควบคุมการได้มาซึ่งสสถ้าเราได้กฎหมายที่ดีเช่นหาร500มันทำให้โอกาสมีพรรคเล็กพรรคน้อยที่ออกไปต่อสู้ในสภาได้แต่ถ้าเป็นหาร100นะคุณจะเหลือแต่พรรคการเมืองใหญ่ๆซึ่งเรารู้กันว่าสสตัวนี้ใช้เงินมหาศาลเงินใครครับเงินนายทุนพรรคการเมืองเวลาเข้าเป็นรัฐบาลเวลามีมติจะโหวตอะไรเนี่ยนะสสจะไม่กล้าแหกโค้งครับถ้าไม่โหวตตามมติคุณถูกขับออกยุ่งเลยก็ต้องถามถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญด้วยค่ะกรณีของการไปร้องให้วินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งใช่ไหมคะศาลจะนัดเดือนนี้เหมือนกันคือเดือนนี้มีความแบบงวดทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องวันที่30พฤศจิกายนนี้คุณหมอมั่นใจในคำร้องตัวเองแค่ไหนคะคือถ้าถามส่วนตัวผมร้องไปผมก็มั่นใจว่าศาลน่าจะเห็นชอบกับข้อเสนอของผมและสวทั้งหมด105ท่านนะค่ะไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะสสและสว105คนเห็นชอบว่ามันขัดแน่นอนหาร100นะครับแต่ผมคิดว่าสำคัญนี่คือขอชี้แจงว่าผมร้องอยู่2ประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือระบบหาร100ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา93 94ที่เขียนถึงระบบสสพึงมีแต่ระบบหาร100มันตัดสสพึงมีออกตัดคะแนนทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำตัดออกหมดแล้วตัดระบบจัดสรรส่วนออกหมดเลยถ้าเป็นหารร้อยนะครับผมเชื่อว่าข้อนี้เป็นข้อหนึ่งที่ศาลน่าจะเห็นชอบกับเรารัฐธรรมนูญมาตรา93 94เขียนไว้แล้วบอกว่าเป็นติ่งไม่ต้องพิจารณาได้ยังไงในเมื่ออยู่ในข้อกฎหมายเราก็เชื่อมั่นว่าข้อนี้ศาลน่าจะเห็นด้วยกับเราข้อที่2ที่เราร้องไปคือขบวนการได้มาซึ่งหารร้อยผิดรัฐธรรมนูญผิดยังไงในวันนั้นที่สภานะฮะถึงมาตรา23ผมชนะละหาร500ชนะละเหลือแต่มาตรา24ถึงมาตรา28อีก 4-5 มาตราเองครับค่ะปรากฏเกิดเหตุการณ์ในสภาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นไหมฮะค่ะเตะทวงกันประชุมไปได้4ครั้งเลยพ้น180วันส่งผลให้เอาร่างรัฐบาลที่หาร100ผ่านมาแทนถ้าเกิดศาลเห็นชอบกับเราก็แสดงว่ากระบวนการไม่ถูกต้องต้องถอยหลังไม่ใช่กระบวนการเดิมก็ต้องมาเริ่มมาตรา24โดย23มาตราที่รัฐสภาผ่านก็ถือเป็นตามนั้นแล้วก็มาตรา24ถึง28ผ่านระสองทั้งหมดก็จะออกมาเป็นหาร500ก็ไปโหวตในวาระ3ต่อในวันนั้นวันเดียวจบโหวตในวาระ3ถ้าวาระ3เกิดโหวตเห็นชอบตามวาระ2ทั้งหมดมันก็เป็นหาร500ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่จบครับพอผ่านปั๊บก่อนที่ท่านชวนจะยื่นไปให้ครม.ฝ่ายค้านฝ่ายที่ต้องการเอาหารร้อยก็อาจจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับตามสิทธิตีความว่าหาร500ผิดรัฐธรรมนูญนั่นสิคะครับผมมันดูจะยุ่งจะออกมาทางไหนมันก็จะยุ่งแต่ให้ฝ่ายค้านเขาคิดเราเองครับถ้าคุณจะทำแล้วคุณคิดว่าจะแก้ทันไหมถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยไม่มีกฎหมายรูปรัฐบาลประยุทธ์จะทำยังไงอยู่รักษาการต่ออีกสักปีนึงดีไหมค่ะค่อยเลือกตั้งแต่ถ้าคิดว่าเอ้าก็หาร500ก่อนแล้วกันจะได้เลือกตั้งกันหลังจากนายกยุบสภาในเดือนกุมภามีนาแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยมาแก้กันใหม่เพราะเราผ่านยติร่วมทั้งฝ่ายรัฐบาลนะเห็นชอบในการให้ประชามตินะครับในการแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่าจะมีสสรมาในอนาคตมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ร่างเสร็จก็ออกกฎหมายลูกใหม่เป็นตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนซะยอมหาร500อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตรงข้าม1ไม่ผิดหาร100ไม่ผิดมันก็ออกหาร100 2กระบวนการไม่ผิด
ก็จบก็เป็นหารร้อยสองใบหารร้อยผ่านออกมาอันนี้มันรอคำวินิจฉัยครับได้คุยกับหมอรวีดูสายตาหมอดูมั่นใจนะคะดูมั่นใจกับคำร้องของตัวเองนะคือผมมั่นใจในคำร้องของผมแล้วผมก็ไม่เครียดว่าต่อให้ผมแพ้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพักผมพร้อมจะสู้ทั้งร้อยทั้งห้าร้อยครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความเครียดทั้งที่เขาบอกว่าถ้าสูตรหารร้อยเนี่ยถือว่าพักเล็กนี่น่าจะสูญพันธุ์น่าจะแบบไม่ได้กลับมาสูญพันธุ์เกือบหมดครับฮะแต่คุณหมอก็จะสู้ใช่ไหมคะแม้ว่าจะเป็นระบบหารร้อยก็ตามเราเตรียมสู้ทั้งสองระบบแล้วก็ที่เราหลักตอนนี้เราก็เตรียมสู้ระบบหารร้อยเป็นหลักตอนนี้นะครับอ๋อค่ะครับผมไม่ถามตรงๆคือไม่มีการแบบไปรวมกับพรรคใหญ่อะไรใช่ไหมคะเห็นตอนนี้เขานิยมการไปรวบรวมกันนะคะคืออย่างเงี้ยพรรคผมเนี่ยต่างกับพรรคอื่นเราได้เสนอหลักการตั้งแต่เราเริ่มสร้างพรรคพลังทำใหม่หลักการเราต้องการให้พรรคการเมืองรวมกันแบบพรรคอัมโนของมาเลเซียจึงสามารถต้านพรรคที่มีธุรกิจพรรคที่เป็นใช้เงินใช้ทองในระบบธนาธิปไตยถ้าไม่รวมกันพรรคเล็กพรรคน้อยหรือพรรคขนาดกลางสู้ไม่ได้หรอกครับไม่มี power จะไปสู้เลือกตั้งส.ส.เดี๋ยวนี้มันหลัก30ล้าน50ล้านครับถึงจะผ่านเราไม่มีเงินขนาดนั้นดังนั้นเราเสนอหลักการต้องควบรวมกันอย่างถูกกฎหมายนะฮะใช้สภาควบรวมเดี๋ยวผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพรรคพลังธรรมตอนนี้เราก็เจรจากับทั้งพรรคที่ยังไม่มีส.ส.ในสภาพรรคที่มีส.ส.ผมก็เจรจาหมดนะครับว่าเรามาควบรวมกันดีไหมควบรวมอย่างถูกกฎหมายนะว่าจะทำยังไงถ้าเกิดหารร้อยมันก็อาจจะมีพรรคหลายพรรคมากขึ้นที่มาควบรวมกันถ้าหาร500มันก็อาจจะน้อยลงอันนี้พรรคพลังธรรมกำลังอยู่ในช่วงการประสานงานไม่ความเป็นไปได้ว่าพรรคเล็กๆหรือพรรค1เสียงก็อาจจะมารวมกันเป็นพักเดียวครับผมเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งสูตรหารร้อยในอนาคตหารร้อยหรือหาร500ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของพรรคกำลังทำเราอยู่ก่อนละผมได้เขียนเป็นอักษรเป็นลายลักษณ์อักษรแจกคนไปหมดอันนี้ก็เพราะฉะนั้นพลังทำยังยืนสู้แน่นอนแต่วิธีการอาจจะเปลี่ยนใหม่หรือเราอาจจะไปรวมกับพักที่ขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่พลังทำไม่ยุบครับเรายังอยู่พลังธรรมตามเดิมเราก็ไปควบรวมเพื่อทำงานร่วมกันถ้ารัฐธรรมนูญสมัยหน้าสสร่างเอาใหม่ไม่ใช่แบบนี้ผมก็กลับมาอยู่พลังธรรมตามเดิมพลังธรรมเราจะไม่ยุบเราจะย้ายไปเฉพาะส่วนที่สัมพันธ์กันต้องลงสสอะไรเงี้ยฮะยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือเราสู้ต่อแน่นอนอุดมการพลังธรรมยังสู้ต่อแน่นอนแต่วิธีการต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมแต่เราไม่ยุบพรรคแล้วก็ไปรวมกับพรรคใหญ่ๆไม่เอาครับผมคุณหมอมองว่าประชาชนบางคนเขาจะไม่โอเคกับวิธีการอะไรอย่างนี้ของนักการเมืองไหมคะของการมีการที่แบบต้องงั้นก็ต้องย้ายไปอยู่กับพรรคใหญ่เพื่อให้ได้ชนะการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความคิดของประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็คิดอย่างนั้นครับค่ะครับค่ะแต่เหมือนกับมันก็จำเป็นต้องทำเพราะมันเป็นวิธีการแต่เราไม่ได้ไปอยู่พรรคใหญ่นะพลังธรรมไม่ได้คิดว่าเราจะไปรวมไปอยู่พลังประชารัฐไปอยู่ภูมิใจไทยไม่ใช่ uh-huh. นะฮะค่ะเราก็มันก็ต้องดูรวมไทยสร้างชาติแล้วคะคุณหมออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะ uh-huh. เป็นพรรคใหม่ uh-huh. เป็นพรรคใหม่เขายังไม่มีส.ส.เลยนะฮะนั่นสิคะแต่อนาคตส.ส.ก็อาจจะหลายคนใช่ครับแล้วเขาคุยว่ากำลังฟอร์มทีมกันอยู่ครับผมก็เราคุยกันหมดแล้วครับคุยกันหมดผมคุยทุกพรรคฮะพรรคกล้าแล้วก็คุยพรรคหมูลงแล้วก็คุยพรรคแลมโบ้แล้วก็คุยพรรคเล็กๆแล้วก็คุยหมดพรรคในสภาเราก็คุยกันหมดว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีใครมาจับมือกันบ้างครับผมการจับมือนี่คือเพื่อที่จะเป็นพรรคคือถ้าในระบบกฎหมายใหม่การช่วยเหลือมันสูงมากสมมติว่าถ้าเราจะสู้ทั้ง400เขตถ้าเราแต่ละพรรค10พรรคนี้ต้องสู้400เขตงบประมาณก็เท่านี้แต่ถ้าเรารวมกันมาเป็นพรรคเดียวประหยัดงบประมาณในภาวะนี้นะฮะแต่ข้อเสนอของพรรคพลังธรรมผมไม่ให้ยุบพรรคกันนะฮะส่วนพรรคเล็ก5พรรคมารวมกันทุกพรรคคงไว้พอถึงวันนึงกฎหมายใหม่คุณก็กลับไปอยู่พรรคคุณเหมือนถ้าว่าพรรคผมไปอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่ถ้ามติพรรคบอกว่าย้ายไปก็จะย้ายผู้สมัครส.ส.จำนวนหนึ่งที่เรามีอยู่ย้ายไปอยู่พรรคใหม่
แต่พลังธรรมยังคงไว้นะค่ะค่ะแล้วสมัยหน้าเราก็กลับมาอยู่พลังธรรมเราตามเดิมก็เหมือนคล้ายๆพักกล้าป่ะคะคล้ายๆพักกล้าที่พักยังอยู่ใช่แต่ว่าย้ายเข้าของไปอยู่กับชาติพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราจะบอกไว้ก่อนเลยว่าชั่วคราวนะค่ะเราไปอยู่ชั่วคราวค่ะเราจะคิดว่าอุดมการณ์ของพรรคพลังธรรมที่ยืนหยัดเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยต้องคงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ยุบพรรคเราแต่เราอาจจะต้องยุติบทบาทพรรคเราไว้ชั่วคราวสักหนึ่งสมัยเพราะว่าสังคมกฎหมายให้มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้ให้มันไปได้ก่อนครับผมแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราอาจจะเห็นคุณหมออยู่ในนามพรรคอื่นก็อาจจะอย่างนั้นฮะอาจจะเป็นชื่อพรรคใหม่สมมติว่า5พรรคนี้ตัดสินใจแต่เราคนก็บอกว่าพรรคผมสำคัญผมก็บอกใช้ชื่อพลังธรรมใหม่นะพวกคุณมาร่วมกับผมเขาบอกว่ารวมกับพลังธรรมใหม่มันจะมีปัญหาเราก็ตั้งชื่อรวมเช่นตั้งชื่อเป็นพรรคแนวร่วมแล้วก็ใช้กลไกของพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพรรคแนวร่วมประชุมใหญ่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคแนวร่วมแล้วทุกพรรคก็ส่งหัวหน้าพรรคส่งส.ส.มาอยู่พรรคนี้หมดเป็นพรรคแนวร่วมนะฮะแต่แล้วแต่ว่าจะใช้พรรคไหนแต่ว่าเขามาใช้พรรคพลังธรรมใหม่เพราะพรรคไหนต้องพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคแนวร่วมเพื่อให้ทุกพรรคได้มาอยู่ที่พรรคนี้จะได้สบายใจว่าเป็นชื่อรวมนะเป็นชื่อใหม่ไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งอย่างนี้นะฮะมันเป็นรายละเอียดเป็นย่อยครับค่ะค่ะส่วนที่เราค้างเอาไว้ว่าเรื่องยุบสภาทำไมคุณหมอถึงมั่นใจว่านายกจะยุบสภาล่ะคะอ๋อมันก็เป็นสองแนวนะฮะหนึ่งอยู่ครบวาระสองโคยุบสภามันต่างกันก็คือว่าสสที่จะย้ายพรรคถ้านายกอยู่จนครบวาระ24มีนากกต.ประกาศแล้วจะเลือกตั้ง7พค66สสต้องย้ายพักไปอยู่พักใหม่ครบ90วันก่อนถึงวันเลือกตั้งคือก่อน7พฤษภาคม66ถอยไป90วันก็7กุมภาถ้านายกประกาศว่าผมอยู่จนครบวาระอย่างเร็วที่อย่างช้าสุด1กุมภาสสที่ย้ายพักต้องย้ายแล้วครับเพราะต้องไปอยู่พักใหม่90วันต้องหาสังกัดต้องหาสังกัดลงตัวชัดเจนแน่นอนซึ่งถ้าพักเขาไม่ไล่ออกก็ต้องลาออกครับเราออกสสในสภาก็จะขาดเดี๋ยวจะวุ่นวายผ่านกฎหมายจะไม่ได้ข้อต่อมาถ้ายุบสภายุบสภาวันไหนการเลือกตั้งกฎหมายกำหนดว่าต้องเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันการย้ายพรรคต้องย้ายก่อนวันเลือกตั้ง30วันดังนั้นยุบสภาเสร็จถึงย้ายพรรคอีก10วันถึงย้ายพรรคก็ยังทันครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าในภาวะที่สับสนแบบนี้ต้องเปิดโอกาสให้สสที่จะไปอยู่ค่ายนู้นอยู่ค่ายนี้อะไรต่างเนี่ยมันควรจะจบด้วยการยุบสภาสสจะได้ย้ายภายใน30วันเพื่อที่จะให้ไม่สสต้องลาออกก่อนถ้าลาก่อนนี่เสียวสภาจะปั่นป่วนเดี๋ยวจะอนุมัติกฎหมายไม่ได้อะไรไม่ได้จะมีกฎหมายดีๆค้างอยู่สภาเยอะครับเพราะโดยความคิดผมนะฮะถ้าผมเสนอท่านนายกได้ผมเสนอว่าท่านยุบสภาแต่ยุบช้าที่สุดฮะไปยุบเมื่อไหร่ดีถึง10มีนาก็ได้ครับเพราะว่าสภาคือสภาหมดอายุ28แต่สสยังไม่หมดอายุนะยังอยู่ได้จนถึง24มีนาเพียงแต่ไม่มีสมัยประชุมสามารถเรียกประชุมวิสามัญได้ถ้าเกิดจำเป็นเช่นถ้ากฎหมายลูกไม่ผ่านสามารถเรียกประชุมวิสามัญเพื่ออนุมัติพ.ร.ก.เลือกตั้งสสได้หลัง28กุมภาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางการเมืองผลการวินิจฉัยเป็นยังไงแต่ถ้านายกเลือกอยู่ครบวาระเหมือนนายกคุมเกมได้มากกว่าไหมคะมันเขาจะทำให้สสก็จะแบบการย้ายพักหรือว่าอย่างที่คุณหมอบอกขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่นะ ผมได้เสนอไปแล้วว่า3ปอต้องอยู่ด้วยกันไม่งั้นศูนย์พันในการเล็กดังคณะถ้าแยกกันผมเสนอว่านายกต้องอยู่พลังประชารัฐต้องคนละครึ่งนายกเป็นครึ่งเทอมบิ๊กป้อมมันเป็นอีกครึ่งเทอมอันนี้จะดีที่สุดและจะมีพลังที่จะสู้กับคุณทักษิณได้สู้กับพรรคเพื่อไทยได้แต่ถ้าแยกกันตามข่าวนะฮะจะยกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติบิ๊กป้อมอยู่พลังประชารัฐ3ป.0พันผมมองอย่างนี้นะครับซึ่งถ้านายกไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินายกต้องยุบสภาชาติที่สุดเพื่อให้รวมไทยสร้างชาติสร้างฐานที่มั่นหาผู้สสให้ครบก่อนเพราะฉะนั้นต้องอยู่แต่ก็ต้องเป็นสูตรยุบสภาอยู่ดีก็ต้องยุบสภาเพราะถ้าไม่ยุบสสต้องย้ายตั้งแต่1กุมภานะฮะถ้าเกิดไปยุบสภาวันที่5มีนาคมมีโอกาสให้สสย้ายจนถึงนู่นนะฮะจนกระทั่งประกาศยุบสภาแล้วถึงย้ายค่ะถูกไหมฮะค่ะค่ะสสไหนก็ไม่อยากจะลาออกก่อนกำหนดนะครับครับผม
ถ้าเกิดคนคุณผู้ชมหรือประชาชนเขามองว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนเลยมีแต่สูตรการให้ได้มาซึ่งอำนาจของนักการเมืองทั้งนั้นเลยใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคุณหมอจะพูดกับประชาชนยังไงอะคะ 80% ที่เราพูดเรื่องนิรกรรมนิรโทษกรรมมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศนะที่เราพูดแต่เรื่องหารร้อยหารห้าร้อยเนี่ยผมเองก็คิดแบบที่พิธีกรถามเหมือนกันผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องหารร้อยหารร้อยเพราะเลยพูดแต่เรื่องอำนาจทางการเมืองกันครับแต่ต้องพูดครับเพราะนี่คือที่มาของกฎหมายที่จะควบคุมการได้มาซึ่งส.ส.ถ้าเราได้กฎหมายที่ดีเช่นหาร500มันทำให้โอกาสมีพรรคเล็กพรรคน้อยที่ออกไปต่อสู้ในสภาได้แต่ถ้าเป็นหาร100นะคุณจะเหลือแต่พรรคการเมืองใหญ่ๆซึ่งเรารู้กันว่าส.ส.ตัวนี้ใช้เงินมหาศาลเงินใครครับเงินนายทุนพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในอิทธิพลเวลาเขาเป็นรัฐบาลเวลามีมติจะโหวตอะไรเนี่ยนะฮะส.ส.จะไม่กล้าแหกโค้งครับถ้าไม่โหวตตามมติคุณถูกขับออกยุ่งเลยคุณถูกตัดไม่ให้เป็นส.ส.สมัยหน้าแต่การมีพรรคเล็กพรรคน้อยอยู่เนี่ยมีพลังที่จะฆ่าก้านกล้าขัดขานเหมือนกับผมที่ผ่านมาตลอด3ปีผมค้านหมดนะครับนายทุนใหญ่ๆของประเทศเนี่ยล้วนแต่ไม่ชอบพลังธรรมทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยพลังธรรมปักธงสู้หมดเราไม่กลัวควบรวมทูมูฟกับดีแท็กเราก็ค้านเห็นไหมครับค่ะแต่อันนั้นบทบาทคุณหมอไงคะแต่ว่าพรรคเล็กพรรคน้อยที่ผ่านมาจากสูตรหาร500คนก็บอกว่าก็นี่ไงไปรวมตัวกันต่อรองจนกลายเป็นกระแสเรื่องแบบแจกกล้องแจกกล้วยทุกครั้งที่มีประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็เพราะสูตรหาร500เนี่ยแหละค่ะอะไรทำอะไรก็แล้วแต่กฎหมายยังไงก็แล้วแต่มันจะมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียขอให้ประชาชนได้มองถึงข้อดีมองเห็นว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่พรบ.สุราก้าวหน้าซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะละทิ้งนายทุนของสุราพรรคเล็กไปโหวตให้พรรคก้าวไกลเยอะแยะนะเราไปโหวตให้ถ้าเราเป็นพรรคร่วมงานเป็นพรรคใหญ่สูตรหารร้อยลองทำดิครับคุณถูกพรรคไล่ออกเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีบางคนพรรคใหญ่ๆกล้าโหวตขวางเลยครับกล้าโหวตคว่ำนะครับมีพรรคเล็กใช่ไหมที่กล้าโหวตคว่ำท่านรัฐมนตรีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมีข้อดีอยู่แล้วเรื่องกล้วยเนี่ยบอกตรงๆนะฮะมันเป็นการโปรโมทเป็นการทำลายพรรคเล็กเพราะเขาไม่ต้องการให้มีพรรคเล็กขวางคอเขาท่านทราบไหมว่ากล้วยคืออะไรกล้วยก็คือเงินภาษีอากรของประชาชนที่นักการเมืองได้ไปคนที่ได้ไปต้องเป็นพรรคใหญ่เขามีรัฐมนตรีเขามีอำนาจครับพรรคเล็กไม่มีอำนาจถูกไหมฮะแต่สามารถรวมตัวกันต่อรองได้ฮะรวมกันต่อรองได้อะไรครับตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าตำแหน่งก็ไม่มีถูกไหมฮะมันอาจจะมีการคุยกันเสียงโหวตในสภาคะคุณหมอก็เสียงโหวตเป็นบางครั้งเป็นบางคราวถ้าได้ก็เป็นเศษกล้วยครับ เป็นเศษกล้วยแต่ก็ถือว่าได้นะคะคุณหมอแต่ว่าเป็นเศษกล้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพรรคเล็กกินกล้วยพรรคใหญ่เขาไม่ได้กินพรรคเล็กกินกล้วยทีละลูกครับพรรคใหญ่กินทีละเครือครับทุกวันนี้ไปถามดูนะครับส.ส.พรรคใหญ่รับเงินจากพรรคเดือนละเท่าไหร่ใกล้เลือกตั้งถ้าบอกประชาชนจะตกใจครับที่เขาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โอ้โหใช้เม็ดเงินมหาศาลกว่าทุกครั้งมีการแบบว่าเปกันลายหัวมาก่อนเอาไปใช้ก่อนแล้วเลือกตั้งอีกทีนึงอะไรอย่างนั้นนะจริงไหมคะคุณหมอก็เป็นเรื่องจริงแหละครับข่าวมันก็เห็นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้าผมนึกถึงสมัยครึกฤทธิ์ปราโมชท่านครึกฤทธิ์ปราโมชที่เงินผันสู่ชนบทจำได้ไหมสมัยก่อนเงินผันเลือกตั้งครั้งนี้จะมีเงินผันจากพรรคการเมืองสู่ชนบทครับที่เขาเก็บไว้แล้วต้องผันไว้ให้ไปให้ประชาชนนะครับก็เพียงแต่หวังว่าประชาชนรับเงินแล้วอย่าไปกาให้เขาคุณรับเงินเลยเพราะนี่คือเงินของคุณนั่นแหละที่เขาเก็บไว้คุณก็รับซะแต่คุณอย่าเลือกเขาประชาชนทำได้ไหมถ้าประชาชนทำได้สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนแต่ถ้าประชาชนทำไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะเหมือนอย่างนี้นะครับพรรคที่ดีๆไม่มีโอกาสเข้ามาครับจะเป็นเข้าเฉพาะพรรคใหญ่ที่มีนายทุนพรรคเพื่อง่ายมีเงินหลักหมื่นล้าน
ครับค่ะอันนั้นคือซื้อเสียงแต่มันมีซื้อตัวด้วยไงคะคุณหมอก็ซื้อเสียงซื้อตัวอันเดียวกันซื้อตัวหมายถึงซื้อตัวสอสอดูดกันนะคะดูดกันเลยใช่ก็เป็นอันเดียวกันครับสมมติว่าเขาดูดที่เขาคุณทักษิณบอก80 ล้าน 80 ล้านนี่ก็คือเพื่อให้เขาเอาไปซื้อเสียงครับถ้าเป็นตัวเก่งเป็นบ้านใหญ่ชัวร์ว่าได้แน่นอนก็เอาไปเท่านี้ถ้าตัวไม่ชัวร์ก็เอาไปน้อยลงหน่อยเงินนี้เอาไปทางก็เอาไปให้ซื้อเสียงนะครับค่ะยกเว้นบางคนนะฮะรู้ว่าแพ้แน่นอนก็ไปเก็บใส่กระเป๋าไว้อาจจะมีนะฮะแต่ถ้าคนแต่คนที่สู้จริงก็ต้องทุ่มไปค่ะครับค่ะพอฟังการเมืองแบบนี้แล้วคนที่เขาเคยร่วมคือคุณหมอเคยมีบทบาทในการต่อสู้วันนี้คุณหมอเป็นบทบาทของนักการเมืองแล้วคนที่เขาฟังว่าโอ้ยการเมืองมันเน่าเฟะขนาดนี้แล้วคุณหมอรวียังอยู่ในการเมืองได้คุณหมอรวีเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอก็อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะติดตามถ้าอยู่เฉยทรัพย์สินผมเพิ่มขึ้นนะทุกวันนี้ทรัพย์สินมีแต่ลดลงถ้าทรัพย์สินผมเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าใช่แล้วครับแสดงว่าแพ้มันละแพ้ภัยค่ะเหมือนนักการเมืองนักต่อสู้หลายหลายคนในอดีตนะฮะที่เข้าสู่การเมืองไปมารวยขึ้นเยอะแยะแสดงว่าทิ้งอุดมการณ์ส่วนผมให้ประชาชนติดตามครับติดตามว่าเป็นอย่างไรค่ะครับผมเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงนะคะนายแพทย์รวีมาชมาดลค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับ